สวัสดีค่ะ <c oughs> ยินดีต้อนรับเข้าสู่ Eye of t a i หลอดบายนเชเรียนะคะมาอัปเดตไม่อัปเดตสิวันนี้วันนี้นนเป็นคลิปพิเศษคลิปพิเศษจะไม่ได้ทำบ่อยๆนะคลิปพิเศษามาที่สำหรับคนโสดบ้างคะ่ะอาจารย์ไม่ค่อยได้ทำคนโสดเลยเนาะคนโสดเรียกร้องมามากันที่คนโสดคลิปของคนโสดนะคะดูเป็น กล้ไรด้วยเป็นขำๆดูพวกความบันเทิงดูเพราะไม่มีอะไรจะได้หรกันนะใจะหนูจ๋ามาจา๋ามากันที่ธาตุอาจารย์ดูให้เป็นธาตุนะคะเป็นคนโสดคลิปของคนโสดมากันที่ขอเป็นธาตุแรกเป็นธาตุน้ําก่อนละกันวันนี้ลงขึ้นน้ําก่อนคือจะมีคนตอว่าอาจารย์มาว่าจัดน้ําจะเป็นธาตุสุดท้ายอา่าอาจารย์ขึ้นน้ําให้ก่อนเลยคลิปของคนสดคนธาตุน้ําคนธาตุน้ําได้แก่อา่าธาตุน้ามีอะไรบ้างน้ํนากรกรด เมรุพุจิคนะ,ค,ะคนทัดน้ำกร,รกฎเมรพุจิคนสสดคลิปคนสดเป็นยังไงบ้างคลิปส่งท้ายปีเก่าและต้อนรับในปีหน้านี้นะคะามาดูกันอาจารย์จะวางวันที่ไว้ที่ใต้คลิปแล้วคลิปนี้อาจารย์วางวันที่ว่าคุณไปดูว่าคุณเกิดวันที่เท่าไหร่ราศีอะไรอยู่ในธาตุอะไรนะคะถ้าดูแบบไทย แล้วแม่นดูแบบดูแบบไทยถ้าดูแบบตะวันตกแล้วแม่นดูแบบตะวันตกถ้าดูแบบลัคนาถ้าคุณมีราลัคนาสถิตอยู่ในราศีนี้ก็ดูได้แม่นดูไปดูแลสบายใจดูไปอันนี้ง่ายๆโอเคคนโสดจ้ามาดูสถานการณ์ของคุณก่อนน้ํากรดหรือกรดบิวิกตอนนี้สถานการณ์พลังงานหลักหนึ่งใบ The ะเดตว้าว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 ไม่ค่อยดีเลยเดี๋ยวนะอาจารย์ขอเปิดไพ่สักห้าใบแล้วอาจารย์จะบอกว่า สถานการณ์ของคุณเป็นยังไงบ้างนะคะอ่า,อาสถานการณ์ของคุณนะคะอ่าเป็นไพ่ใบแรกเป็นพลังงานหลักเลยเป็นเดอะเดชไปทำบุญหน่อยนะคะน้ำจ๋ากรากฏมีนพฤทิจิกไพ่เป็นพลังงานของคุณไม่ค่อยดีเท่าไหร่ไปลักษณะของคนที่ไพ่ของเดอะเดชเป็นการสิ้นสุดหรือจบบางสิ่งบางอย่างหรือการเปลี่ยนแปลงไปสู่สิ่งใหม่ก็ตาม เพราะนั้นไพ่ใบนี้เป็นไพ่ที่หมายถึงการสูญเสียระวังการสูญเสียญาติพี่น้องญา,าติที่ห่างญา,าติสนิทมิตรสหายเพื่อนก็ได้นะคะหรือ,อจากที่ผ่านมาดวงลักษณะของดวงคุณเป็นคนที่อชอกช้ำน้ำใจอยู่กับความทุกข์ทรมานอยู่กับความรู้สึกชีวิตชีวิตจะไม่ค่อยมีความสุขอะ ประมาณชีวิตเหมือนไม่ค่อยมีความสุขอะรู้สึกสิน้นหวังรู้สึกท้อแท้นะคะสําหรับคนโสดทั้งหลายมีบางมีบางอย่างที่ทําให้คุณต้องเสียใจบางอย่างที่มันยังค้างค้างคาใจคุณอยู่นะคะอะ่ในด้านของการเงินก็ไม่ค่อยดีอาจารย์บอกอ่าอาจารย์ว่าให้ไปไปทาบุญไปทําบุญสักนิดหนึ่งนะจ๊ะดีไหม ไปทำบุญการงานก็ไม่ค่อยดีระวังการออกจากงานแบบกระทันหันไปทันตั้งตัวระวังการยุบกิจการการระออกหรือตกงานแบบกระทันหันนะ่ะไพ่ใบนี้เป็นไพ่แห่งเดอะเดทแต่เดอะเดทไม่ได้หมายความถึงความตายอย่างเดียวเดอะเดทคือความตายแต่อาจจะไม่ได้หมายถึงความตายอย่างเดียวมันอาจจะโชคชะตาของคุณอาจจะเปลี่ยนชีวิตคุณก็ได้นะให้จบจากสิ่งเก่า,กาจบจากสิ่งเก่า,กาสิ่งเดิม,ดมสิ่งที่คุย คุณเป็นอยู่เออประมาณว่าจบจากสิ่งอ่าความสึกจบจากงานอย่างเงี้ยบางบางคนจะเลิกจบจากงานเขาอาจจะผลักดันให้เราไปสู่ชีวิตที่ดีหรืองานที่ดีกว่าเก่าก็เ,เป็นได้เหมือนกันเดดเดนไม่ได้เป็นไพ่ที่ดีเสมอไปแต่ว่าควรไปทําบุญหน่อยซื้อไปซื้อลงศพไปถวายลงศพควรทําบุญเยอะๆมันมันระวังเขาเรียกว่าการพลาดพลากจากคนที่คุณรักนะคะไม่จากเป็นก็าจากตา นะคะให้ระวังของเรื่องตรงนี้ไว้มากๆแล้วก็ความเศร้าสศกเสียใจที่มีอยู่หรือสถานการณ์ที่ยังบางคนตกงานและยังไม่ได้งานหาทางออกกับชีวิตไม่ได้กำลังเผชิญปัญหาที่ไม่สามารถ มีหนทางแก้ไขได้รอสักครู่รอสักพักหนึ่งค่ะถ้าเจอไพ่ใบนี้ให้รอสักพักทําบุญเยอะๆสวดมนต์ไหว้พระการทําบุญไม่จำเป็นต้องทําด้วยเงินก็นได้ค่ะการที่คุณสวดมนต์ไหว้พระนั่งสมาธิก็เป็นบุญได้เช่นเดียวกันนะคะรู้สึกยังถึงอารมณ์ของของความ บางคนอาจจะอยู่ในอารมณ์ของสิ่งเก่าๆอยากให้สิ่งเก่าๆมันหายไปจากชีวิตและเริ่มต้นกับสิ่งใหม่ๆก็เป็นได้นะคะขอดูเดอะเดไปหนึงค่ะขอดูให้เดอะเดไปหนึ่งชีวิตของเราอย่าสิ้นหวังค่ะคุณอาจจะรู้สึกสิ้นหวังในชีวิตความรักมันโศกเศร้าอย่าสิ้นหวังคนเรามีชีวิตที่นี่แหละเพราะความน้อยใจเพราะความคิดมากนั่นแหละ บางครั้งจะบอกว่าชีวิตของคุณนะคะคุณเป็นคนเครียดเป็นคนบางทีคิดมากคิดนู่นคิดนี่คิดนั่นคิด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 มากจนเกินไปการคิดมากมากเกินไปคือสิ่งไม่ดีอย่าคิดเยอะอย่าคิดมากอย่าน้อยใจอย่าไปคิดทุกสรรพสิ่งในโลกเราพูดอะไรไปใครจะคิดยังไงเราพูดแบบนี้เราทำแบบนี้บางคนนะคะไม่อยากทำหรอกมีคนมาขอความช่วยเหลือไม่อยากช่วยแต่ไม่ช่วยก็รู้สึกผิด ช่วยก็ผิดช่วยก็รู้สึกไม่ดีพอช่วยไปก็รู้สึกไม่ดีเช่นเดียวกันเหมือนตัวเองอาจจะเดือดร้อนก็ได้อะไรอย่างเงี้ยเพราะนั้นอย่าคิดเยอะถ้าไม่ช่วยคือไม่ช่วยคือถ,ถ้าสมมติว่ามีคนมาขอความช่วยเหลือแล้วเราสามไม่สามารถช่วยได้เราก็จะไปช่วยคือเราไม่สามารถช่วยคนทั้งใบ บางทีจิตใจคุณอาจจะมันเป็นที่จิตใจของคุณโดยเฉพาะนะน้ำเป็นคนคิดมากเซนซิทีฟสูงมีความอ่อนไหวในอารมณ์มีความอ่อนไหในวนไหในความรู้สึกมากเกินไปการที่เราอ่อนไหวหรือคิดมากเกินไปจะทําให้เราทุกบางครั้งที่เราทุกข์อยู่ตรงนี้ลองหันมามองดูสิว่าทุกข์นั้นเกิดจากเราไหมใช่มันเกิดจากการกระทําของคนอื่นก็จริงแต่ถ้าเรามองทุกนั้นให้มันผ่านเลยไปคนเรามีทั้ง ความรักความทุกข์ความเศร้าความโศกทุกชีวิตค่ะทุกชีวิตเพราะฉะนั้นอย่าไปยึดติดกับสิ่งที่ทุกทุกมาได้เข้ามาได้เดี๋ยวมันก็ออกไปได้เช่นเดียวกันนะคะสถานการณ์ของคุณการรออะไรบางสิ่งอย่างบางบางสิ่งบางอย่างการรอบางคนรองานอยู่ไหมรอผลประโยชน์รอเงินทองหรือกรอการตัดสินใจ ับางสิ่งบางอย่างบางคนมีความรักที่ไม่ดีที่ผ่านมาลักษณะของการคาราคาซังหรือรักที่กระท่อนกระแทนกระท่อนกระแท่น,ทน,ทนรู้สึกหนักปกหนักใจพยายามจะไปโฟกัสหาเงินเอ้ยคุณจะมีเงินก้อนโตเข้ามาไหมรอสักหน่อยค่ะคุณอาจจะมีเงินก้อนโตเข้ามานะอาจารย์มองเห็นเงินก้อนโตรองไปลองไปทําบุญเยอะๆแล้วก็อาจจะมีโชคลาภโชครางเกี่ยวกับการเสี่ยงโชคหรือการได้งานก็เป็นได้บางคนเป็นโชค คือไพ่ใบนี้เป็นโชคเป็นไพ่ของโชคลาภเงินทองหรือข่าวดีอะบางคนตกจากงานไปอาจจะไปได้ข่าวดีเรื่องงานใหม่ก็เป็นได้เป็นได้เงินก้อนใหญ่ๆมาก็เป็นได้หรือบางคนตกงานแต่ได้โบนัสก้อนโตมาก็เป็นได้เพราะฉะนั้นเนี่ยบอกแล้วนะชีวิตถ้าเป็นเดอะเดเดอะเดไม่ได้จบแล้วตายไปเลยตายแล้วมันมีเกิดเพราะฉะนั้นสามารถเกิดขึ้นมาใหม่ได้นะคะให้ใจเย็นๆน,นิดหนึ่งนะคะ สถานการณ์ของคุณอยากได้เงินก้อนโตคุณจะได้นะคุณจะได้เงินก้อนโตดีทีเดียวบางทีบางสิ่งบางอย่างอยากได้มากเกินไปจริงๆคุณอยากได้รักที่ดีค่ะความรู้สึกข,ของคุณอยากมีรักดีๆกับเขาบ้างอยากให้คนที่คุณรักเขาใส่ใจคุณบ้างบางทีถ้าเขาไม่ใส่ใจเราแล้วก็มุฟออนไปคือเราไปบังคับให้ใครชอบเราไม่ได้เราจะทําอีท่าไหนก็แล้วแต่ต่อให้เรามีดี ต่อให้เราเป็นนางฟ้านางสวรรค์ถ้าเขาไม่รักคือเขาไม่รักเพราะฉะนั้นอยู่กับตัวเองให้ได้อยู่กับความเป็นจริงให้ได้เขาไม่รักคือไม่รักค่ะต่อให้คุณเอาเงินไปเปย์เขาต่อให้คุณอ่าไปซื้อเขามานะคะมันก็ไม่ได้ความรักอืมเดีย๋ยวมีคนจะทักจะทายคุณมาไหมหรือมีการเดินทางคุณกําลังเดินทางไปไหนนะน้ํา มีการเดินทางกรกฏมีพฤจิกมีลักษณะของ,กา,างก,อก,นะการเดินทางไปพักผ่อนก็ได้นะการเดินทางไปพักผ่อนการกลับไปเยือนถิ่นฐานบ้านเกิดหรือการไปอยู่กับครอบครัวน่าจะเป็นสิ่งที่ดีก็อยากได้แหละปีนี้อยากได้บ้านอยากได้รถเหรอคะอยากได้ที่ดินเหรอดูเหมือนลักษณะของอยากได้งานที่มั่นคงหรืออยากได้คุณอาจจะอยากได้ชีวิตที่มั่นคงกว่านี้รู้สึก รู้สึกเศร้ารู้สึกโศกในอารมณ์ความรู้สึกของคุณอืมออโอเคมาดูกันสิทำไมโสดละ่ะทำไมคุณโสดะน้ำทำไมคุณโสดรกรรกตมินพฤจิกทำไมคุณโสดคุณเดินออกจากใครบางคนมาเพราะว่าคุณคิดว่าการที่คุณอยู่นะตรงนั้นเนี่ยมันมันมัน,ม,นมันทำให้ความรู้สึกของคุณมันไม่มีความสุขคุณรู้สึกถึงอารมณ์ที่ไม่มีความสุขในตรงนั้น รู้สึกถึงอารมณ์ที่มันกลับก็ไม่ได้ไปก็ไม่ถึงคุณอาจจะคุยกับคนที่มีชื่อเสียงนะคะคนที่มีความป๊อปปูล่าในหมู่เพื่อนฝูงคุณพยายามจะมาโฟกัสกับเรื่องของตัวเองค่ะกับงานกับเงินจริงๆในเรื่องของอาจารย์ว่าในบางคนมีเงินอยู่นะไม่ใช่ว่าไม่มีเด็ดเด็ดคือการจบบางคนในะยังมีเงินอยู่ยังมีตังอยู่มีเงินมีทองความรักมันไม่ดีเท่านั้นแหละ เพราะนั้นการเดินออกมามีใครเทใครคุณเทเขาหรือเขาเทคุณไม่้ว่าคุณคิดว่าคุณอยู่ในความสัมพันธ์แบบนี้แล้วมันทําให้คุณต้องเจ็บปวดความสัมพันธ์ที่มันเหมือนคุณอยู่กับความสัมพันธ์นี้มาเป็นระยะเวลานานและมันไม่สร้างความสุขมันสร้างความทุกข์ทุกกายทุกใจให้กับคุณคุณเลยรู้สึกว่าถ้าการอยู่ตรงนี้แล้วมันทําให้คุณไม่มีความสุขคุณเลยพร้อมเดินออกออกจากความสัมพันธ์นั้นมาเพราะมันเหมือนเป็นลักษณะของไป กลับก็ไม่ได้ไปก็ไม่ถึงในบางคนนะเข้าไปอยู่ในความรักที่ผ่านมาเนี่ยเข้าไปอยู่ในรักที่เขาไม่ได้เลือกเราเขาไม่ได้สนใจเขาไม่ได้แคร์เขาไม่ได้เลือกเราสักเท่าไหร่คุณเลยคิดว่าการที่คุณมาหยุดตรงนี้การที่คุณกลับมารักตัวเองและเริ่มต้นใหม่กับชีวิตตัวเองไปไปทําบุญเยอะๆนั่นนะไปทําบุญมาต้าน้ําไปทําบุญไปขอพรกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วเริ่มต้นใหม่กับชีวิตซะไพ่ของคุณสวยดีนะคุณสามารถเริ่มต้นกับชีวิตใหม่ๆได้ ชีวิตไม่อยากยึดติดแล้วมีความรู้สึกว่าชีวิตคุณบอกว่าที่ผ่านมาถ้าอะไรความรักถ้ามันไม่ดีไม่อยากได้อยากได้ความรักดีๆมีความมั่นคงมีอนาคตร่วมกันถ้าเป็นความรักที่มันไม่ดีคุณอยากจะเดินจากความรู้สึกนั้นมาจริงๆคุณทําได้แล้วนะคุณเริ่มต้นได้แล้วด้วยละ่ะแต่ว่าการเริ่มต้นนั้นสิ่งเก่าๆมันยังค้างคาใจคุณอยู่ยังรู้สึกเจ็บยังรู้สึกทุกข์ยังรู้สึกเสียใจกับความรู้สึกนั้นอยู่โอเคไหมอ่ะอ่า ในดูเลยฝั่งของเขาดิคนของคุณเนี่ยเขายังคิดถึงคุณอยู่ไหมความรักที่จากกันไปแล้วคนคนนั้น,นเขายังคิดถึงคุณอยู่ไหมคะอืคนที่แบกคนที่เลิกค,คนที่ไม่คุยกันคนคนนั้นเขายังคิดถึงคุณอยู่ไหมเขายังคิดถึงคุณอยู่ไหมถามว่าคิดถึงไหมเนี่ยไม่หรอก เขากำลังวางแผนชีวิตอ่ะยังคิดถึงบางคนยังคิดถึงอยู่บางคนยังเลิกกันไปแล้วก็จริงแต่ยังผูกจิตผูกใจยังลืมไม่ลงยังมีความคิดถึงแต่ความคิดถึงนั้นน่ะมันมันทำให้ถ้าในสถานการณ์ของคุณสองคนที่ผ่านมามันทำให้คุณสองคนต้องทุกข์ต่อความรักกับความสัมพันธ์นี้และมีความไม่ปลอดภัยกับความสัมพันธ์นี้หรือความสัมพันธ์ที่คุณสองคนไม่อาจพัฒนาไปได้ เขาก็พร้อมจะเดินไปข้างหน้าแต่คิดถึงไหมคิดถึงเขาก็ยังคิดถึงอยู่อย่างอะไรอวรแต่เขาพร้อมที่จะไปข้างหน้าแล้วค่ะเข้าไหมอะน้ําจ๋าก,ราก็รกกเมนพฤกจิกคุณจะมีคนใหม่เข้ามาไหมคะคุณจะมีคนใหม่เข้ามาไหมอาจารย์ว่าในบางคนนะยังไม่เลิกกันเด็ดขาดหรอกยังวนๆเวียนๆไปๆกลับๆไปๆกลับๆก,กันอยู่เลยคุณจะมีคนเข้ามานะคะดู ลองเปิดโอกาสแต่คุณนะ่ะเหมือนคุณเหมือนคุณเจ็บกับคนเก่าหรือใจของคุณยังลืมคนเก่าไม่ได้คุณยังพักกายพักใจแผลยังสดสดอยู่คุณจะมีคนเข้ามาลองดูธาตุราศีตุลราศีตุลน,นะคะคนที่เป็นอาจจะพวกคนตรงๆพูดจาตรงไปตรงมาเป็นคนที่เหมือนลนักษณะคนที่เป็นตาช่าง เป็นคนเงียบเงียบขึมขึมหน่อยอาจจะเป็นทหารตำรวจราชการสสรอบตคนรักษากฎหมายคนคนนี้จะเข้ามาในอนาคตนะคะแต่อาจารย์ยังมองเห็นในบางคนในบางคนยังมีการรีเทิร์นไปไปกับกับไปไป,ไปกับกับกับคนเก่าๆอยู่เลยถึงจะเป็นโสดนะตอนนี้สถานการณ์ที่กลับไปก็ไม่ได้มีความมั่นคงแล้วกลับไปก็ไม่มีสถานะแล้วสถานะไม่มีแล้วประมาณนั้นอืมอ่ะคุณควรเริ่มต้นใหม่ กับคนเก่าหรือเริ่มต้นใหม่กับคนใหม่ดีคะอืมอืมควรเริ่มต้นกับคนเก่าหรือควรเริ่มต้นกับคนใหม่ดีจริงๆแล้วเนี่ยคุณควรเดินไปข้างหน้าค่ะคุณอาจจะคุยกับราศีคนที่ผ่านมานะอาจจะคุยกับราศีกันราศีมีนราศีตุลราศีพฤษศราศีเมถุนอ่าราศีพฤจิกา ถามว่าควรจะเริ่มต้นใหม่กับคนเก่าหรือคนใหม่ดีอาจารย์มองว่าน่าจะให้คุณนเดินไปข้างหน้าดีกว่าอาจารย์ยังมองเห็นคุณยังล,าล,าลาง้าลังวันนี้อยากเลิกพรุ่งนี้อยากกลับไปยังตัดคนเก่าไม่ขาดพยายามตัดจากคนเก่าให้ขาดค่ะจริงๆคุณมีคนเข้ามาแล้วแหละมีเข้ามาพูดมาคุยมาหยอดมาแย่คุณเป็นคนที่ค่อนข้างมีเสน่ห์และคุณก็ค่อนข้างจะมีเป็นคนที่ลึกลับซับซ้อน อารมณ์ก็งั้นจะมีความสุขในข้างขึ้นนะคะข้างขึ้นข้างแรมชอบเวลากลางคืนทีเดียวมีไฟที่ไหนอะที่หน้าอกหรือข้างล่างเป็นคนมีเสน่ห์เป็นคนที่มีคําพูดที่มีเสน่ห์คุณเข้าหาคุณเยอะเพราะนั้นเนี่ยในความสัมพันธ์ใดๆก็ตามใครที่เข้ามารองพูดรองคุยรองเจรจาดูก่อนศึกษาในัยดูก่อนแล้วค่อย เราค่อยไปแต่จะยังมองเห็นคุณยังกลับไม่ได้ไปไม่ถึงกับความรู้สึกเดิมๆยังเจ็บช้ำอยู่กับสิ่งเก่าๆบางคนน่ะเพิ่งเลิกกันมาส,สดร้อนเพิ่งเกิดขึ้นเลยเพราะนั้นทำใจค่ะไพ่บอกว่าอยู่นิ่งๆใช้สมาธิใช้สติคิดดูว่าการที่คุณอยู่ในความสัมพันธ์ที่ผ่านมาอาดีตที่ผ่านมาเนี่ยคุณอยู่ในความสัมพันธ์ซ้อนกับใครเขาไม่รู้ละเข้าไปมีความสัมพันธ์รึกซึ้งกับคนที่เขาไม่เจ้าของแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ย มันไปไม่ถึงอยู่แล้วถ้ามันไปไม่ถึงก็กลับมาโฟกัสกับงานกับเงินกับชีวิตตัวเองแล้วมองถึงความถูกต้องหลักหลักเสือธรรมที่ดีควรจะอยู่ตรงนั้นน่าจะดีกว่าอือ่ไในมาดูลักษณะของเนื้อคู่สิคะในอนาคตที่เข้ามาลักษณะเนื้อคู่ของคุณจะเป็นยังไงนะน้ขก็ดูลักษณะของเนื้อคู่สิคะอ่า ให้น้ำหนักกับคนธัตุดินธัดดิน,ดดนประสบกบารบังกรทัตดเรแล้วก็ราศีตุลธาตดินคนที่เข้ามาจะเป็นคนนิ่งๆเป็นคนที่มีสตางค์ทีเดียวมีอายุอ่าสักสาสปีขึ้นไปเป็นคนนิ่งๆไม่ค่อยพูดขึึมๆคนคนนี้อาจจะไม่หวือไม่หวานในด้านของความรักไม่หวือไม่หวาไม่หวานนะคะไม่ค่อยไม่ได้เป็นคนที่แบบพูดจาหวานอาจจะเป็นคนนิ่งๆเฉยๆ ดูดีทีเดียวแหละควบคุมลักษณะเป็นผู้ใหญ่เออลักษณะดูเป็นผู้ใหญ่กำนันไม่ต้องนะกำนันไม่ต้องผู้ใหญ่ก็พอนะคะเปนลันกษณะของผู้ใหญ่มีความคิดมีความคิดเป็นคนที่มีความมั่นคงในในเงินทองนะคะมีความมั่นคงในวัตถุเขาเรียกว่ามีความสมบูรณ์ในวัตถุอย่างเช่นอะไรเงินทองอาจจะมีเงินมีทองมีฐานะที่ดีๆ นะคะเป็นลันกษณะของคนแบบนี้คนคนนี้เนี่ยค่อนข้างจะเป็นคนที่มีความมั่นคงมองรักระยะยาวๆคนคนนี้มีความห่วงใยใส่ใจมีความเพียรพร้อมที่คุณสามารถจะคุยเพียรพร้อมเรื่องฐานะนะัหนะ้านะที่การงานเงินนะคะลองดูให้น้ํำหนักกับคนธาตุดินพฤศพ กันมังกรไว้เยอะๆคนคนนี้แหละจะเข้ามาหรือเป็นเนื้อคู่คุณในอนาคตแต่ต้องดูคุณด้วยการที่คุณเขาเป็นเนื้อคู่คุณอย่างที่บอกอาจารย์ทําไมหนูมิรักไม่ดีถามตัวเองไมหมคุณไปจู้จี้จุกจิกจอแจคุณอยากได้คนดีๆแต่คุณทําตัวหน้าเบื่อหน้าลาคาญอย่างเงี้ยบางคนแบบว่าอารมณ์ตัวเองเอาแต่ใจตัวเองเอ่ะเ,เอาแต่ใจตัวเองมั่นใจในตัวเองสูงคิดว่าตัวเองถูกอยู่ฝ่ายเดียวเงี้ย แต่จะอยากได้แฟนดีๆคนดีๆที่ไหนเขาจะทนเราได้ถูกป่ะอาจารย์ไม่ได้ว่าทาัดน้ำนะอันนี้อาจารย์พูดโดยรวมๆทั่วๆไปบางครั้งเราเองก็ต้องดูเราเองว่าตัวเราเองมีดีพอไหมแต่ถ้าคุณคิดคุณมั่นใจเหลือเกินว่าคุณแน่คุณเก่งคุณดีก,ก็ก็แต่คนคนนั้นเขาไม่ชอบนิสัยคุณมันก็ไปกันยากถูกปะเพราะฉะนั้นใจเย็นๆนิดนึงคุณเป็นคนใจร้อน หนึ่งเป็นคนใจร้อนสองเอาแต่ใจตัวเองบางคีคิดว่าตัวเองถูกอยู่ฝ่ายเดียวในโลกลาใบาเนี่ยไม่มีใครถูกเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยลองสำรวจตัวคุณเองดูก่อนการที่จะมีรักดีๆการที่จะมีคนเข้ามาดูนิสัยเราด้วยว่านิสัยเราเขาชอบไหมเขาแบบแรกๆมาเฟกโอยน่ารักดูคึมดูเงียบแต่ทั้งจิกทั้งกัดมองด้วยสายตามองด้วยสายตาแบบโอ้โหนะคะเพราะฉะนั้น ลองดูสำรวจตัวเองปีใหม่แล้วลองเปลี่ยนตัวเองดูบางทีคุณเปลี่ยนความคิดชีวิตเปลี่ยนแล้วก็ลองเปลี่ยนความคิดดูคนเคยบางคนเคยชอบคนที่เป็นลนักษณะขึ้มๆหัวจานมันขึมอ่ะเาะคุณชอบแบบนั้นแต่พอเวลามีเรื่องมีอะไรกันมันไม่พูดมันเงียบมันเงียบคุณลองเปลี่ยนลฟ์สไตล์ดูเปลี่ยนเป็นคนชอบคนพูดมากดูคุณจะได้คนที่เวลามีปัญหาเขาชอบพูดมากแบบนั้นน่ะลองเปลี่ยนตัวเองดูเปลี่ยนความคิดใหม่ mit, ๆเปลี่ยนมุมมองใหม่ๆ เปลี่ยนการชอบใหม่ๆบางทีเรากินแกงส้มท,ท,ทุกวัน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 เราชอบคนแบบเนี้ยแบบเนี้ยแบบเนี้ยเราลองเปลี่ยนไปกินแกงจืดตับ้างมันอาจจะดีก็ได้นะคะมันอาจจะเข้าคุณได้มันอาจจะพอดีและอยู่ตรงกลางก็ได้เช่นเดียวกันโอเคไหมปไปไปละโอเคปีใหม่นี้นะคะขอบคุณทุกๆการติดตามขอบคุณพวกคุณทุกคนที่ยังเป็น f อที่น่ารักขอบคุณสำหรับยอดไลค์ยอดแชร์ยอดติดตามทั้ง ทั้งหมดนี้ปีใหม่ขอให้คุณโชคดีในความรักความสัมพันธ์นะคะปีใหม่ขอให้เจอคนดีๆให้มีคนดีๆเข้ามาในชีวิตนะจ๊ะมีดีบางคนมีคนดีๆไว้มีคนดีๆแล้วรักษาไว้ไม่ได้เพราะนั้นถ้าเขาคุณบอกว่าเขาดีแล้วก็ทำดีกับเขาด้วยจะได้รักษาเขาไว้จะได้อยู่กันนานๆโอเคไหมจ๊ะสวัสดีค่ะ